สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงบรรดาเหล่าม็อบต่างๆครับท่านทั้งที่มีความทรหดอดทนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมนายกถามช่วยอะไรนักหนาหาบอกมานะโอ้ยช่วยอ๋อกัดลิ้นเลยว่ะสวยมากนะครับท่านผู้ชมช่วยปราบระบอบทักษิณหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าม็อบนี้ก็ยังคงยืนอยู่นะครับท่านผู้ชมแม้ว่าแดดจะร้อนครับท่านแดดจะร้อนนะเนี่ยฝนจะตกฟ้าจะทลายยังไงคปท.ก็ยังอยู่แล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้อีกม็อบนึงเหรอจ้าพีมูฟนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยมีพฤติการครับท่านเข้าไปเขย่ารั้วทำเนียบนะครับท่านผู้ชมมีการปีนขึ้นไปด้วยครับท่านบนรั้วอะไรประมาณนี้ซ้ำร้ายเกิดอะไรขึ้นจ้ามีการปาไข่เข้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมดีแม่มึงเอ้ยกูไม่อยู่ในนั้นถามทำไมล่ะจ้ารับรองนะครับท่านผู้ชมถ้าผมอยู่ในนั้นนั่นเนี่ยกูเหมาเลยครับท่านเหมาอะไรจ้าเนี่ยไข่ไก่นะครับท่านผู้ชมไข่เป็ดก็ได้เว้ยเฮ้ยขอได้ไหมว่าเนี่ยที่มันค้างๆประมาณ1เดือนเพื่ออะไรจ้าเนี่ยเฮ้ยเขาอุตส่าห์ส่งไข่มาให้เรานะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องส่งคืนเข้าไปครับท่านเป็นการยื่นหมูยื่นแมวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องประกาศถามว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่หมูตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มมึงอย่าเพิ่งตายถามทำไมล่ะจ้าเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านไปหรือยังบ้างจ้าหลังไอ้กลับบ้านไปหรือยังจ้าเนี่ยหลังจากที่ออกมาคุยโวคุยโตโอ้อวดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นพวกไอ้ม็อบ NGO รับจ้างมาหรือเปล่าโดยพวก NGO NGA อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกหอกหักสักกระเบือนี่ก็ทำเสียหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมประเทศชาติจะเจริญก็มีพวกหอกหักสักกระเบือนี่ออกมาขัดขวางไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากม็อบเฮียนะครับไม่ใช่หลังจากม็อบเสลยนะครับท่านผู้ชมโผหัวกระบาลเขย่ารั้วทำเนียบปลาไข่ล่อนจดหมายเข้าทำเนียบวอนนายกอิงมารับเรื่องอะไรประมาณนี้เฮ้ยขู่นั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่เจอเดี๋ยวจะไปจันสองล่าหรือเปล่านะครับท่านพร้อมกันนี่ยังคุยโวโตลั่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเธอถ้าไม่ลงมาเจอถามทำไมมึงอีกแล้วเดี๋ยวพวกมันนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ถึงสิ้นเดือนตุลาคมกันเลยทีเดียวครับท่านแม่ทำอย่างกับคนเยอะนะครับท่านผู้ชมมารอมาแรมยิ่งกว่ากระจุกยุกอุ้ยหมออ้อยอีกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็พยายามเสิร์ชหาข่าวปรากฏว่าอะไรจ้าไม่เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเฮ้ยพีมูฟทั้งหลายแหละฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยถ้าเกิดกลับการชุมนุมเลิกการชุมนุมไปแล้วถามทำไมต่อมึงรีบกลับมาด่วนๆกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเห็นตอนแรกบอกจะอยู่ถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าไปมุดลูเมนอยู่ที่ไหนนะก็ช่างกับแม่ไปก่อนครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านหลายเรื่องหลายราวนะเนี่ยทั้งเรื่องของคดีตากใบครับท่านอะไรประมาณนี้โดยหลังจากที่มีการตามหาตัวพลเอกพิสารนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่คลากระสังครับท่านเกี่ยวกับปมตากใบนี้เฮ้ยแต่ว่าผมสงสัยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหลังจากนางอังคณานีรัภัยจิตนางไอ้รังสีมาโลมอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยเฮ้ยออกมานะครับท่านผู้ชมงับเรื่องตากใบอะไรประมาณนี้ผมก็สงสัยเหลือเกินเฮ้ยรู้สึกว่าหมายจับใหม่ที่ออกมานะครับท่านผู้ชมจะออกมาวันที่1ตุลาครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อรังสีมาโลมก็เอาไปอภิปรายหรือไม่นะครับท่านผู้ชมในสภาอะไรประมาณนี้เมื่อวันที่3ตุลาคมครับท่านแล้วคดีจะหมดอายุความเมื่อไหร่จ้า25ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้คำถามก็เกิดขึ้นมาในหัวกับบานผมทันทีกันเลยทีเดียวเฮ้ยนางอังคณานีรัภัยจิตอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยอยู่มาตั้งนานเว้ยเฮ้ยคดีเกิดมา20ปีนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่รู้มันเป็นมุดหัวหายอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยก่อนหน้านี้นะเนี่ยทำไมไม่เสลอโผหัวกระบาลยื่นหน้าออกมาเรื่องนี้ว่าเนี่ยเพราะอะไรจ้าเฮ้ยเห็นมันออกมาเที่ยวหาแสงหาแสดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกตอนนั้นครับท่านสมัยประยุทธ์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยนางอังคณาอะไรคนนี้นะครับท่านผู้ชมนีลาภัยจิตนี้รู้สึกว่าเคยเป็นคณะกรรมการหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วมีเรื่องของอะไรวะคดีตากใบมาไม่จ้าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่คดีอะไรประมาณนี้มันยังไม่มีข่าวเข้ามาในหูผมเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าไปมุดดินหายอยู่ที่ไหนครับท่านตอนนี้ก็พยายามนะเนี่ยถามพยายามอะไรจ้าพยายามจะดิสเครดิตเพื่อไทยนะเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยหน้าที่ตามจับเป็นหน้าที่ของอะไรวะนายกหรือว่าเพื่อไทยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้านายกไม่ต้องตามจับด้วยเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่นะเนี่ยเรามีหน้าที่บังคับบัญชาเฮ้ยตำรวจถามทำไมเนี่ยไปจับมาหน่อยแล้วเกิดจับไม่ได้ล่ะจ้า25นี่ก็หมดอายุแล้วนะก็คือหมดอายุความนะครับท่านผู้ชมมันก็ง่ายๆแบบนี้กันเลยทีเดียวครับท่านรังสิมันโลมโวยนะเนี่ยหลังจากที่โวยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อะไรวะอดีตส.ส.พิสารซึ่งลาออกจากเพื่อไทยไปแล้วนั้นใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการไปรักษาตัวเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ไปขุดข่าวในรังสิมันโลมนะครับท่านผู้ชมโรมครับท่านใช้เอกสิทธิ์ส.ส.นะเนี่ยเลื่อนนัดศาลหลายครั้งหลายคากันเลยทีเดียวคดีฟ้องหมิ่นร้อยล้านบาทครับท่านส.ว.อุปกิจประจารียังกูลอะไรสักอย่างนึงฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายร้อยล้านบาทครับท่าน
เป็นอย่างไรต่อจ้าอันนี้ส่งมาเมื่อวันที่10ตุลาคม67นะครับท่านผู้ชมวันเดียวกับที่หมายจับของนายพิสารพลเอกพิสารอะไรออกแล้วเป็นอย่างไรเฮ้ยแล้วทำไมดีรังสิมันโรมแน่จริงหรือไม่แน่จริงอะไรประมาณนี้ทำไมไม่กล้าไปวะเนี่ยถามทำไมจ้าเนี่ยเฮ้ยเห็นยังใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองตัวมันเองอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยไอ้พวกตีหัวเข้าบ้านมันมีเยอะนะครับท่านผู้ชมกูก็งงกับพวกนี้เหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยนางอังคณานีรภัยจิตจี้รัฐบาลตามตัวจำเลยคดีตากใบมาขึ้นศาลมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลมันหน้าที่ตำรวจเว้ยเฮ้ยอังคณามึงฟังทางนี้แล้วก็ฉาบภูมิธรรมนะเนี่ยบางเรื่องไม่ต้องพูดดีกว่าเอ้ยก็เฮ้ยเอ้ยอังคณาเฮ้ยบางเรื่องนี่น่าจะพูดดีกว่านะเนี่ยสำหรับตัวคุณถามเรื่องอะไรวะเรื่องของทนายสมชายหรือป่าบอกเรื่องนั้นผมไม่ได้ไปก้าวล่วงนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องตากใบนะเนี่ยโดยยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเคยทำการเยียวยาไปแล้วครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยคนละหรือครอบครัวละก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมประมาณ7ล้านบาทแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าแม่เมื่อประมาณเดือนเมษาหรือว่าก่อนหน้านี้ช่วงคู่ช่วยยามนะครับท่านผู้ชมมันมีพวก NGO ครับท่านส้นตีนบางส่วนนะเนี่ยถามทำไมล่ะจ้าเนี่ยพยายามพาผู้เสียหายมานะครับท่านผู้ชมมาที่จะทำให้ข่าวนี้กระพือขึ้นมาเพื่ออะไรจ้าโดยถ้าเกิดผมดูนี่ออกอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมหาเรื่องดิสเครดิตรัฐบาลครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวอะไรกันวะเนี่ยคดีผ่านมาจะ20ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนก็อยู่จนตายหงตายหาไปแล้วไอ้หอกหักสะกระเบือนี่ก็เพิ่งออกมาจะมาอะไรวะเนี่ยสะเลอนะครับท่านผู้ชมพยิกปากอ้ากว้างครับท่านกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับพวกนี้ดีนะครับท่านผู้ชมเลติดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยวอวชิระเมธีครับท่านอ่วมหนักพังคาลูปิ๊บอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นยังไม่มีเขียนรายงานนะครับท่านผู้ชมหลังจากโลกครับท่านเปิดศึกหนุ่มกัญชัยนั้นเนี่ยก่อนที่จะลบโพสแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวมาวันนี้ครับท่านซวยหนักกระอักไม่หยุดหย่อนครับท่านงานเข้าพังคาลูปิ๊บกันเลยทีเดียวนายวอวชิระเมธีงานเข้าไม่หยุดครับท่านจากดีไอคอนตอนนี้ลามไปไล่เชิงตะวันอะไรของมันแล้วนะครับท่านผู้ชมพบด้วยเฮ้ยมีการบุกลุกป่าเอาละมึงอธิบดีสั่งสอบครับท่านเฮ้ยแล้วก็ชาวเน็ตหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยมันเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามเหลือเกินด้านไหนว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยแบบนี้จับศึกได้หรือไม่อะไรประมาณนี้ทนายเดชาก็อีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมทำให้ผมเดือดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยที่ดีไอคอนไปวันนั้นนะเนี่ยที่มีการยื่นเงิน1ล้านอะไรให้เป็นค่าตัวเป็นค่าพรีเซนเตอร์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วพออยู่ในรายการโหนกระแสทนายตั้มก็ทนายเดชาก็ออกมาบอกนะครับท่านเนี่ยต้องไปตรวจสอบนั่นเนี่ยบัญชีพระอะไรประมาณนี้เนี่ยบัญชีพวกนี้นั่นเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีด้วยทนายตั้มสกิดเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าแบบนี้เราจะไปให้ยึดทรัพย์อะไรได้ไหมอายัดทรัพย์ไว้ก่อนทนายเดชาบอกเออดีนะเนี่ยเอ้ยเราไปกกต.เอ้ยไปอะไรวะปปง.กันหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีคดีเพิ่มเอ้ยไม่ใช่มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับท่านสำหรับว.วชิระเมถุนเอ้ยไม่ใช่โอ้ตายแล้วกูผิดจริงอันนี้ขออภัยว.วชิระว.วชิระเมธีงานเข้าไม่หยุดครับท่านจากดีไอคอนกรุ๊ปนะเนี่ยลามไล่เชิงตะวันพบลุกที่ป่าอธิบดีสั่งสอบด่วนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแต่อันนี้นะเนี่ยโอ้ยแอดไลน์นัทบิวช็อปสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมโดยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอลมอนด์ครับท่านขนาดเบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีน้ำพริกมันปูนะครับท่านผู้ชมกระปุกละ89บาท3กระปุก250ขนาดเบ่งบรรจุ120กรัมครับท่านปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบ170กรัม150บาทหลากหลายนะครับท่านผู้ชมนัดวิวคือเสื้อ400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านจับใจความไม่ถูกแล้วนะเนี่ยว่าจะเริ่มอันไหนต่อหลังจากนายวอวชิระเมธีถามมึงเรียกนายวอได้อย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่วอเอวอเอเอเอวอเอเอนะครับท่านผู้ชมที่เป็นบทเพลงนะไม่ใช่ครับท่านหลังจากเห็นนะเนี่ยโอ้ยของด็อกเตอร์ลูกบิดนะครับท่านผู้ชมนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ครับท่านถามทำไมจ้าตอนนี้โผล่แล้วนะครับท่านผู้ชมลั่นแรงเลยครับท่านสาธรรมนะอะไรวะเนี่ยสาธานุรูปของนายวอวชิระเมธีพังพินาศสันตะแหลกสันตะโลนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเห็นอะไรวะเนี่ยอานนท์ลูกบิดนะครับท่านผู้ชมที่เคยไปศึกษาเล่าเรียนอยู่เมืองนอกนะเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาครับท่านเข้าห้องอากาศหนาวเว้ยเฮ้ยจับลูกบิดแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะมือเสือกติดนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะเนี่ยก็ซาบซึ้งนึกถึงบ้านเกิดกันเลยทีเดียวประเทศไทยดีที่สุดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แป๊บซี่นะเนี่ยต้องประเทศไทยแล้วเป็นอย่างไรต่ออานนท์ศักดิ์วรวิทย์ครับท่านเดือดนะเนี่ยลั่นแรงเว้ยเฮ้ยสมณะสารรูปเอ้ยไม่ใช่สมณะสารูปโอ้ยกูจะไปอ่านมั่วหมดแล้วสมณะสารูปนะเนี่ยของนายวอวชิระเมธีพังพินาศครับท่านป่นปี้นะเนี่ยมีทั้งข่มขู่เว้ยเฮ้ยซ้ำไรสำนึกเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ไม่สำนึกนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยตอนนี้เฮ้ยเนี่ยไปเรียกนายวอวชิระเมธีแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะนะเนี่ยเห็นเขาบอกพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าอะไรเนี่ยรู้หรือไม่นะเนี่ยหนุ่มกัญชัยมาทำแบบ
แบบนี้ต้องการที่เอาพระเนี่ยให้ติดคุกเลยให้ได้ใช่ไหมเฮ้ยถ้าเกิดพระทำผิดนี่ก็ต้องติดคุกเว้ยเฮ้ยถูกแล้ววชิระเมธีแล้วก็มีการบอกต่อนะเนี่ยหนุ่มกัญชัยถามมีอะไรนักหนาหาบอกมานะเนี่ยอาตมาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเหลือเกินกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจนะหนุ่มกัญชัยก็โต้เดือดครับท่านเนี่ยอันนี้ผมเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนนะเนี่ยผมเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนแล้วผมก็เชื่ออย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่าประชาชนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่ผมคอยช่วยเหลือเขาอยู่นี้ยังไงเขาก็อยู่ข้างผมเยอะไม่แพ้คุณมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมไม่แพ้คุณอะไรประมาณนี้แล้วน้องหนูอยู่ข้างไหนจ้ะเนี่ยว้ายตายแล้วตายแล้วก็ต้องข้างหนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมไม่อยู่ข้างไอ้นี้แน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมวชิระเมธีครับท่านรู้สึกว่าจะพังคาบ้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดนแพรี่ไพวันฟัดแทบมุดดินกันเลยทีเดียวหลังจากมีคลิปแชร์ว่อนเว้ยเฮ้ยนายวชิระเมธีครับท่านนั่งสมาธิบนลานหิมะชาวเน็ตแห่ถามนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ผือเว้ยเฮ้ยหิมะไม่ใช่เป็นที่ที่มึงจะมานั่งปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้อดีตพระชื่อดังโพครับท่านชี้นะเนี่ยไม่ใช่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับท่านผู้ชมมันใช่ที่สักที่ไหนครับท่านแชร์ว่อนไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียววชิระเมธีครับท่านนั่งสมาธิบนลานหิมะอดีตพระมหาชื่อดังซึ่งก็น่าจะเป็นพระมหาไพวันครับท่านชี้นั่นมันไม่ใช่ที่ที่พระมึงจะไปนั่งหลับตาหลับเตอเพื่อปฏิบัติธรรมได้นอกจากจะไปถ่ายรูปสวยๆนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เอาไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับท่านผู้ชมจากเพจอีซอขยี้ข่าวครับท่านแชร์ว่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยถามแชร์ว่อนเรื่องอะไรจ้าเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมแม่คงจะอันนี้แล้วนะครับท่านถามอะไรจ้ะเนี่ยนั่งแล้วก็บรรลุเว้ยเฮ้ยถามบรรลุถึงไหนวะเนี่ยบรรลุเมรุหรือเปล่าบอกไม่รู้เหมือนกันวะเนี่ยอาจจะตอนนี้นั่งแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าอากาศใต้ข้างล่างมันเย็นนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยแบบนี้ง่ายเลยครับท่านในการเข้าทางทำคำจุนโลกนั้นเนี่ยสำเร็จโสดาบันอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่ายังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านว่าวชิระเมธีนี้จะกลับไทยหรือเปล่านะครับท่านหลังจากที่ออกมาบอกเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยมีวัดหลายที่หรือที่สองที่ไม่รู้เฮ้ยที่ญี่ปุ่นหรืออันที่ไหนก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแพรี่ไพวันโผเดือดนะครับท่านผู้ชมฟาดวอวชิระเมธีปมตำหนิหนุ่มกัญชัยลั่นให้ตักน้ำใส่บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โผหัวกับบานนะเนี่ยชะโงกดูตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้เฮ้ยเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางอีกแล้วนะเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่มีอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมโนสุนโนแคร์ครับท่านหลังจากตอนนี้นะเนี่ยสลิมแห่ดีใจไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านบางสื่อก็ลงนะเนี่ยอิงระทึกนะครับท่านผู้ชมอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอะไรจ้ากกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณชินวัตรครอบงำรวม6พรรคร่วมรัฐบาลโดนด้วยอะไรประมาณนี้แล้วมันใช่เรื่องน่ากังวลไหมจ้าไม่ใช่เรื่องน่ากังวลนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเนี่ยโดยถ้าเกิดยุบนะครับท่านผู้ชมก็ต้องยุบไปครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าสำหรับประเทศก็ต้องอยู่อย่างควายแล้วก็ต้องตายอย่างทาสกันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนอะไรประมาณนี้บางคนมาคอมเมนต์แล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้มันพังที่รุ่นเรากันไปเลยทีเดียวไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ออกมาเดือดเว้ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยกฎหมายพรรคการเมืองอะไรเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยมันควรให้จบในสภาเว้ยไม่ใช่ไปส่งให้คนไม่กี่คนนั่นเนี่ยเที่ยวตัดสินอะไรประมาณนี้มันก็หนักหน่วงไม่หยุดจอดนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหนักหน่วงอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแน่นอนกันเลยทีเดียวสำหรับอะไรจ้าม็อบนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว้ยทั้งคอปทนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ถอดใจครับท่านแม้ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายเฮ้ยคอปทแล้วก็พีมูฟังทางนี้ก่อนนะเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวจากอุตุนิยมวิทยามานะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเขาไม่นิยมเขาก็จะไม่ค่อยวิทยาหรือเปล่าไม่อาจบอกได้เป็นอย่างไรบ้างจ้าประกาศถามประกาศหาอะไรประกาศหาอุ้งอิงแบบม็อบอะไรวะเนี่ยไอ้ม็อบปลาไข่นี่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมกิริยากระเลวกระลาดอันนี้ไม่ใช่ครับท่านเฮ้ยประกาศพวกม็อบมึงฟังทางนี้ไว้เฮ้ยมรสุมนั่นเนี่ยจะมีอาจจะมีขนาดใหญ่เล็กน้อยหรือว่าอาจจะเล็กน้อยถึงปานกลางไม่รู้นะครับท่านผู้ชมพัดผ่านไปทางนั้นพัดผ่านไปทางนี้ถึงวันไหนจ้าเนี่ย23ตุลาคมกันเลยทีเดียวก็แนะนำม็อบทั้งหลายไว้เฮ้ยถามยังไงอีกแล้วจ้าเนี่ยมึงกลับไปซะไม่ใช่จะกลับก็ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยถามทำไมล่ะเนี่ยกลับมึงเสียหมาทันทีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผมก็นั่งลุ้นอยู่ครับท่านจะดูได้ว่าม็อบส้นตีนพวกส้นมือส้นเบื้ออะไรพวกนี้มันจะทำอะไรได้ไปถึงไหนนะครับท่านผู้ชมดูสภาพใบหน้าแต่ละตัวนะเนี่ยโอ้โหเหมือนกับสมัยตอนผมอยู่ภาคใต้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นครับท่านที่จังหวัดนึงนะเนี่ยถามทำไมจะเนี่ยจะมีการสร้างท่อก๊าซอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีพวก NGO ส้นตีนส้นมือนะครับท่านผู้ชมไปพวกนี้แม่มึงเอ้ยมันจะชอบกวนส้นตีนครับท่านเจ
จะเลื่อนไม่ได้นะเนี่ยมันจะทำอย่างไรจ้ามันจะมีอาชีพรับจ้างทำม็อบนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นี่ไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงแถวภาคใต้ครับท่านที่ผมเคยอยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะไปเกณฑ์ชาวบ้านมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปรับเงินจากจุดๆที่ไม่ใช่แถวประเทศเราหรือไม่รู้นะเนี่ยเพื่ออะไรจ้าเพื่อมาต่อต้านนะครับท่านผู้ชมพอต่อต้านทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไอ้พวกที่ต่อต้านนะครับท่านผู้ชมที่มันจ้างมาต่อต้านเนี่ยมันก็จะได้ผลประโยชน์ครับท่านเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีการสร้างจุดๆบางอย่างอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นพวกหอกหักสักกระเบือแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้พวก NGO นี้ผมก็ต้องหมายหัวไว้เลยครับท่านถามหมายหัวว่าอะไรจ้ากูก็จะไม่ถูกกับมึงตลอดชาติกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมเป็นพวกรักสันติไมตรีครับท่านผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้เนาะเนี่ยเอามาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ทนายเดชานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดือดสุดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านผ้าเหลืองร้อนนะเนี่ยทนายเดชาชัดไอ้ซัดเว้ยเฮ้ยพระวอวชิระเมธีนะเนี่ยใครมีเบาะแสบอสวอส่งมาทางทนายเดชาได้อย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวเดือดไม่หยุดครับท่านทนายตั้มแท็กทีมทนายเดชานะเนี่ยเดือดลั่นครับท่านมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเนี่ยเป็นเมียน้อยชอบแย่งผัวชาวบ้านครับท่านเฮ้ยพูดเรื่องนี้หมายถึงใครล่ะเนี่ยไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่รู้กันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรต่อเอ้าเปิดมาเจอข่าวนี้ทนายนิด้าครับท่านโพสต์แจ้งนั้นเนี่ยหลังถูก2ทนายดังครับท่านทนายเดชาแล้วก็ทนายตั้มโพสต์แซะปมเมียน้อยขอหยุดการใช้วิธีด้วยอะไรวะขออย่าหยุดด้วยวิธีการแบบนี้อะไรประมาณนี้ทนายนิด้าอ๋อเป็นทนายนิด้าหรือว่าที่โดนอะไรประมาณนี้โพสต์แจงถูก2ทนายดังอย่างที่ผมแถลงไปแล้วแซะปมเมียน้อยอะไรประมาณนี้หลังออกมาให้ความเห็นวอวชิระเมธีเนี่ยไม่ผิดเว้ยเฮ้ยถามมึงรู้ได้ไงบอกไม่รู้อ่ะมันเขียนมาแบบนี้หลังให้ความเห็นวอวชิระเมธีไม่ผิดนะเนี่ยยืนยันเป็นเรื่องจริงขออย่าหยุดด้วยวิธีการนี้ห่วงกระทบลูกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ๋อพอจะเข้าใจแล้วครับท่านรู้สึกว่าทนายนิด้านี้ออกมาโพสต์นะครับท่านผู้ชมประมาณว่าเนี่ยเฮ้ยวอวชิระเมธีเนี่ยเขาผิดตรงไหนนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้ครับท่านอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขายังไม่ได้ผิดอะไรครับท่านเฮ้ยแต่ว่านั่นเนี่ยตรปัดตรเปิดก็มานะครับท่านผู้ชมกุศลาธรรมมาตรปัดแบบไหนจ้าเนี่ยเป็นตรปัดชั้นดีนะครับท่านผู้ชมน่าจะลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือเปล่าทำตรปัดอะไรวะเนี่ยอปาติเทอปาติเทนาหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าเป็นตรปัดแบบชั้นดีนะครับท่านผู้ชมตรปัดดีไอคอนอะไรประมาณนี้โอ้ยไอลุงตุงนางสังกะขอไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยตอนนี้ก็ทนายเดชาทนายตั้มเล่นแรงไปหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมลูกลามบานปลายไหลโอ้วงการแล้วนะครับท่านทั้งวงการสงอะไรประมาณนี้ส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ปัญหาคารากระซังมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลายคนนั้นเนี่ยก็ได้มีการเฮ้ยบอกว่าเนี่ยวิเคราะห์นั้นเนี่ยตอนนี้อุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ถูกแล้วถามทำไมเจ้าเนี่ยตอนนี้เครียดเหลือเกินนั้นเนี่ยถามเครียดเรื่องอะไรจ้าเนี่ยฉันยังไม่ได้เครียดเลยนะเธอเนี่ยอิงเครียดใช่ไหมเนี่ยเรื่องอะไรอีกแล้วมึงบอกกูมาไอเวนเนี่ยเรื่องที่อายุเพื่อไทยอะไรประมาณนี้พร้อมกับ6พรรคร่วมรัฐบาลถ้าเกิดมีการยุบจริงนะครับท่านผู้ชมมันก็ยุบจริงครับท่านเอ้านึกว่ามึงจะมาแบบฟันธงเฮ้ยเรายังฟันธงอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านเฮ้ยแต่ตอนนี้นะเนี่ยมันจะมีไอ้พวกฟันธงออกมานะครับท่านผู้ชมเป็นไอ้พวกที่เชื่อเหลือเกินในเรื่องการฟันธงอะไรประมาณนี้ทั้งที่หลายรอบก็ไม่ค่อยถูกนะครับท่านผู้ชมยืนยันครับท่านเดี๋ยวนั้นเนี่ยแต่ว่าผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่าวันไหนแล้ววันเนี่ย10กว่า16อะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องแน่ในการยุบเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ผมก็เข้าไปเสิร์ชสารรัฐธรรมนูญกด enter ปักมีอะไรเกิดขึ้นหรือยังจ้ายังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กกต.ชงสอยยุบอะไรประมาณนี้ก็ปล่อยให้มันยุบไปนะครับท่านผู้ชมถ้ามันยุบได้นั้นเนี่ยผมก็ลุ้นเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามลุ้นอะไรจ้าเนี่ยพอยุบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบกหามประวิตรขึ้นมาเป็นนายกแม่ฉันอยากเป็นบ้านหนึ่งไอ้ไพบูลย์ไอ้โอมึงปอบมือเคยได้เป็นแล้วถามได้เป็นอะไรวะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้พักตัวมาเองอยากเอาตัวกันไม่ค่อยรอดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็จะต้องเข้าบ้านป่านะครับท่านผู้ชมไปให้กำลังใจประวิตรครับท่านพร้อมเอาน้ำพริกมันปูไปให้แกช่วยซื้อนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ฟรีครับท่านแต่ที่แน่ๆสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน